เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับยีน่าอันดับ1ประเทศไทยนะครับชื่อว่าโปลินนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูการเดินเกมของยีน่าอันดับ1ประจำซีซั่นที่27กันนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้สกิลเพย์นะครับถึงจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้สูงที่สุดนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นยีน่าไปทั้งหมด610เกมอัตราชนะ 73.3% นะครับโหวินเลทเล่น600เกมวิน73นะแพ้น้อยมากนะครับเนี่ยเล่นแรงปัจจุบันไป112เกมอัตราชนะ 72% นะครับวินแรงก็ตึงนะทุกคน100เกมวิน73แพ้ประมาณ20กว่าเกมเองนะวินเลทดุมากนะครับมาดูรูนไอเทมพลังแฝงของยีน่าอันดับ1กันนะครับเรามาเริ่มที่รูนก่อนเลยนะผมสีแดงนะครับจะเป็นออนสล็อต8เม็ดนะครับตามด้วยเลทอีก2เม็ดนะทุกคนสีม่วงนะครับเป็นแอสซิเนต8เม็ดนะครับแล้วก็สปิริต2เม็ดนะครับส่วนสีเขียวเป็นรูนพื้นฐานอยู่แล้วนะครับดากอนคลอ10เม็ดนะครับพลังแฝงยีน่าคนนี้เขาจะใช้เป็นเดธเพลทดูเอลนะครับเป็นพลังแฝงดูดเลือดนะทุกคนมาแปลกนะไม่เคยเห็นนะครับมาดูที่ไอเทมกันบ้างนะครับผมชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นรองเท้าเกาะนะครับชิ้นที่2เป็นโบเกนสเปียร์นะครับไนท์เพจไอเทมชิ้นใหม่นะครับผมชิลออฟเดอะลอสแล้วก็ปิดท้ายด้วยสเปียร์ออฟลอกินุสนะครับเป็นเซตไอเทมที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจมารู้ช็อปเป็นตัวแทนจำหน่ายของการีน่าโดยตรงการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน 100% มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Open ID และ Mail Pass เพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับเรามาดูยีน่าอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้เนี่ยอยู่ในแรงซูพีมเกือบ70ดาวเลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับมาโฟกัสกันในเกมนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับขอคนละ1ไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับใครอยากดูฮีโร่ตัวไรคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเริ่มเวล1มาก็จะเป็นสกิล2เข้าเลนนะครับขายรองเท้าออกดาบนะอันนี้เป็นสเต็ปการออกของนะทุกคนต้นเกมเนี่ยเราออกรองเท้ามาก่อนนะพอใกล้เกือบ19วิอย่างเงี้ยเราก็ขายออกเป็นอย่างอื่นได้นะครับก็จะทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับออกจากป้อมนะมาถึงพุ่มก่อนอีกฝั่งนะครับประมาณนี้นะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเทคนิคนี้ชนเลนกับแพนด้านะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าโอเมนออฟนะครับแต่เปล่านะโอเมนเขาไปป่าแทนนะครับแล้วก็เจอโรมิ่งอย่างลูอี้ด้วยนะทุกคนเป็นฮีโร่ที่น่ารำคาญนะครับถ้าเจอคนเล่นเป็นนะถ้าเทียบกันเนี่ยระหว่างยีน่ากับแพนด้าเนี่ยแพนด้าจะเล่นง่ายกว่านะครับยีน่ามันตัว6สกิลเนาะจะใช้สกิลเพย์เยอะกว่าด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่เชิงนะในการชนเลนใครเชิงหนาขวาก็จะได้เปรียบนะครับการชนเลนแพ้ในออฟเลนเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับสมมุติว่าเราโดนเขากดขาป้อมเลยนะเราต้องติดป้อมนะครับรอเคลียร์คีฟแบบเนี้ยเขาเคลียร์ก่อนเราเขาก็ได้เติมก่อนนะครับเรายังอยู่บนเขาไปไฟมังกรแล้วเนี่ยเวลาทีมไฟอีกฝั่งเขาก็จะได้เปรียบขวานะเพราะว่าเขาครบ5เนาะแต่อันนี้มันก็ต้องมาดูในเลนด้วยนะครับว่าฮีโร่เรากับฮีโร่อีกฝั่งเนี่ยสมมติฮีโร่เราเลดฮีโร่เขาต้นเนี่ยเราก็แพ้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้เสมอไปนะทุกคนการที่เราชนเลนแพ้เนี่ยทีมไฟต์เราอาจจะเก่งขวาก็ได้เนาะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับฮีโร่แล้วก็สไตล์การเล่นของผู้เล่นด้วยนะครับแล้วตรงนี้นะครับยีน่าเจ็บมากแต่ว่าเวล4ก่อนแพนด้านะเปิดอันตีแล้วลำไปชาร์จอีก1ทีครับผมเดี๋ยวนะแพนด้าวีกเหรอแพนด้าวีกก็เสียฟิกออกมานะครับแล้วก็เข้าไปเก็บแพนด้ามาต่อได้นะครับโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าใครเวล4ก่อนเนี่ยถือว่าได้เปรียบอีกฝั่งนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้อันติก่อนเนี่ย yeah. แต่ผมก็งงนะเมื่อกี้เอาแพนด้าเอาวิกมาจากไหนวะเนี่ยปกติเขาจะเอาฟิกเกอร์มาใช่ไหมคนที่เล่นแพนด้าส่วนใหญ่มันเลยครับผมการชนเลนแล้วได้มังกรด้วยนะครับทีมไฟก็ไม่ได้แพ้นะตัวของยีน่าเขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล1นะครับเลดเกมเนี่ยยีน่าสามารถแทงแทนเพื่อนได้นะตรงนี้มันก็จะมีข้อดีกว่าแพนด้าเนาะแพนด้าส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นดาเมจเนาะยีน่าก็จะกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับแล้วตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นการชนกันอีกแล้วผมแล้วลิเลียขึ้นมาช่วยแพนด้านะตรงนี้2-1ครับลำไป2ตัวชาร์จไป1ทีแล้วก็ชาร์จอีก1ทีเก็บมาได้ครับอย่าบอกนะว่า1ลุม2นะครับเก็บดับเบิลคิวมาได้นะโหช็อตนี้เอาเพจัดเลยนะทุกคนต่อให้2ตัวเลยนะครับเพื่อนในทีมอึ้งอ่ะดูดิทั้งตึงทั้งเข้มนะครับผมยังอึ้งเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าคนดูอึ้งหรือเปล่านะ3นาทีเก็บไปแล้ว3ตัวครับสมก็เป็นยีน่าอันดับ1แล้วนะทุกคนสกิลเพลย์นี่มาเต็มอ่ะแน่นอนครับเป็นไงล่ะมั่นใจในฝีมือตัวเองนะโหดจริงครับผมว่าแต่โลมเราเป็นโอเมก้าเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตนะเป็นฮีโร่หายากอีกแล้วนะครับยังไงครับเจอแพนด้าใส่อย่างเดียวแพนด้าวีคแล้วแปลงร่างเป็นดาบคู่ครับแล้วลำต่อชาร์จอีก1ทีแพนด้าบอกฉันขอลาก่อนนะตีไม่เข้านะครับถ้าอยู่ต่อนี่ฉันตายแน่นะออฟเลนส่วนใหญ่ของแพทนี้นะครับเขาจะเน้นออกเป็นโบเคนสเปียร์นะครับเพราะว่าสเปียร์เอาลอกินุสเนี่ยมันถูกเนิร์ฟมานะทุกคนโบเคนสเปียร์เนี่ยก็จะเป็นที่ได้รับความนิยมนะครับมันถูกด้วยแหละคนก็เลยนิยมออกกันเยอะนะครับแล้วได้มาเป็นโบเคนสเปียร์นะครับชิ้นที่2นะจะขึ้นเป็นไนท์เพจนะครับเซตไอเทมเนี่ยตรงตามที่ผมได้ชี้แจงในต้นคลิปนะครับทุกคนลองเอาไปเล่นตามกันได้นะไอเทมดาเมจชิ้นเดียวที่เหลือเป็นไอเทมแทงเนี่ยยีน่าก็แรงแล้วนะครับแล้วดักคุ้มแบบนี้ครับโอ้โหดูดาเมจเรียบร้อยครับไม่ได้สวนจากเลือดเต็มหลอดนะคอมโบเดียวแล้วแพนด้าเป็นรองเท้าเกาะด้วยนะครับไม่ใช่รองเท้ากันซีซีนะโดนแบบนี้ไปไม่ได้ขยับนะครับ4นาทีแล้วนะครับผมข้างบนไม่น่ามีปัญหานะครับมีโบเคนตีป้อมแป๊บเดียวก็แตกแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ไปเล่นในทีมไฟท์นะครับเป็นการโซโล่อยู่นะอีกฝั่งเนี่ยเขาขึ้นมาหาแต่เขาฆ่าไม่ตายไงโหแต่อันนี้น่าจะต้องไปเติมแล้วนะครับได้ไนท์เพจมาแล้วนะทุกคนอ้าวแพนด้าโหแพนด้าระแวงอ่ะไม่กล้าเคลียร์นะครับเอาดีเวล8กับเวล6แล้วย่ำกระหม่อมใส่ครับตรงนี้โดนลุมหรือเปล่าต้องเสียฟิกออกมานะครับผมถือว่าสเต็ปดีนะเมื่อกี้คือถ้าเขาแคนเซิลก่อนเนี่ยอาจจะโดนโอเมนจับได้นะครับโอเคเขาบอกสลับเลนนะครับผมออฟเลนเล่นง่ายนะครับขนาดมีคนมาย้ำแล้วนะแต่ไม่ตายไงเขาฆ่าได้นะครับเอาล่ะทีนี้น่าจะเป็นชะตากรรมของแคลรี่แล้วนะครับเรามาดูแคลรี่ฝั่งกันนะครับว่าจะโดนยีน่าลวงหรือเปล่าเจอแบบนี้ผมก็ต้องขอลานะครับเอาดาวผมไปเถอะชิ้นต่อไปเขาจะขึ้นเป็นไอเทมชิ้นใหม่นะครับซึ่งไอเทมชิ้นใหม่เนี่ยแพทนี้จะได้รับความนิยมเยอะนะครับออฟเลนส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมออกเนาะมันคัมไฟได้นะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับโอเมนจับเข้าไปเก็บโอเมนมาได้นะครับยังเข้าไม่สุดนะเพราะว่าทีมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตรงออบเจกต์มังกรนะครับยังแยกย้ายอยู่ไงถ้าเข้าสุดเนี่ยมีโอกาสโดนชัตดาวน์ได้นะครับ50แล้วอ่ะทุกคนยังไม่มีฟิกด้วยนะครับมีโบเคนบอกเลยว่าตัวบางๆเนี่ยโดนไปครึ่งหลอดนะครับขนาดแพนด้ามีรองเท้าก่อนเนี่ยยังตายได้เลยนะอันตรายนะครับดาเมจยีน่าฮีโร่ตัวนี้มันทำอะไรได้หลายอย่างนะทุกคนค้ำไฟก็ได้ล้วงก็ได้นะครับหลากหลายตัวมัน6สกิลด้วยเนาะใครเล่นเก่งๆเนี่ยน่ากลัวมากนะครับยังไงครับตรงนี้เคลียร์คีฟก่อนนะตอนนี้ก็รวยที่สุดของทีมเลยนะครับตรงกลางโอเมก้าโดนโอเมนจับนะครับเคลียร์แท็บก่อนนะทุกคนอาจจะเดินอ้อมนะลูอีเปิดวงมาครับแบบนี้สไลด์ออกก่อนนะการอีกฝั่งมาเติมนะครับโหเลือดลิเลียน่าโดนจริงๆเลยนะเขาลงมากันหมดเลยเนี่ยต้องรอดูจังหวะล้วงนะครับเอาแนวทางไปเล่นตามได้นะผมสำหรับใครที่กำลังหัดเล่นยีน่านะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นดักพุ่มเนาะถ้าใครเดินไลน์นี้แล้วเอลสุยืนซูมในพุ่มครับผมเข้าไปขู่นะตรงกลางเหมือนว่าจะมีไฟบ่อยนะครับแต่การเล่นออฟเลนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำเวฟนะครับอย่าให้เลนตกนะทุกคนเราไปเติมได้เราก็ต้องทำเลนได้นะครับพอได้ไอเทมชิ้นใหม่เนี่ยชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นชิลด์ออฟลอสนะครับผมว่าดีนะฮีโร่ประเภทแบบกึ่งแทงกึ่งดาเมจเนี่ยเลือดเยอะตีแรงเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อทีมมากนะครับเลือกที่จะดักตรงพุ่มบัฟฟ้านะครับใครเดินมานี่โดนนะเนี่ย
ลูอี้เขาไม่เห็นนะครับอ้าวเจอผู้โชคดีแล้วผมเข้ามาชุดเดียวก็ผมหายไปเลยชาร์จไป1ทีโอเมนจับไม่โดนครับเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วแล้วเก็บดับเบิลคิวมาได้ครับผมไฟนี้คุ้มจัดนะไม่ตายด้วยนะครับแล้วก็กลับไปรีเนาะ8นาที7คิวนะทุกคนแล้วตรงนี้ซาต้าบินมาครับ5สแต็กนะเสียฟิกไปก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับซาต้าบอกชะตาเจ้าได้ถูกกำหนดไว้แล้ว14ต่อ7นะครับห่างกันตั้ง7ตัวยีน่าเก็บไปแล้วครึ่งหนึ่งตรงนี้เกมสโนว์บอลเรื่อยๆเลยนะครับแพนด้านี่มีโอกาสเล่นน้อยมากนะโดดใครก็ไม่ตายโอ้โหแล้วตายอีกแล้วครับผมได้มาเป็นชิลออฟลอสแล้วนะครับถึกแน่นอนดูเลือดดิทุกคนทั้งถึกทั้งแรงนะครับตอนนี้ก็อัพสกิล1ตันแล้วเนาะโซโล่คิวหรือเปล่าจะวัดเชิงกับโอเมนหรือเปล่าครับช็อตนี้โอเมนดึงมาเกี่ยวโดนด้วยนะครับแต่ก็ลำสวนไปครับผมไม่มีคนมาช่วยนะแต่ยีน่าบอกไหวนะครับโอ้โหชาร์จ2ทีหายเลยยีน่าบอกจังหวะนี้ใครก็ได้นะไหวหมดนี่ขนาดไม่มีตัดเลือดนะครับชาร์จโอเมน2ทีหายเลยโอเมนก็ดูดเลือดไม่ทันนะทุกคนตัง 7,800 นะครับชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นโอนิอาร์มนะครับทั้งถึกด้วยแล้วก็เน้นดาเมจไปด้วยนะครับแค่นี้ก็น่ากลัวละใครเจอก็วิ่งหนีนะครับมาดูกันนะครับเกมนี้เขาจะโดนชัตดาวน์หรือเปล่านะเก็บมาถึง8คิวแล้วนะครับมาดักพุ่มต่อเนาะตามสเต็ปใครจะเป็นผู้โชคดีหูยแรงนะและซาต้าโดนจับนะครับเขาไม่ได้ออกทอยนะทุกคนเขาขึ้นเป็นดาเมจต่อนะครับโดนลิเลียโป๊กมันก็จะสะดุ้งนิดนึงอะไรอ่ะกดฟิกไม่ติดเหรอโอ้แต่เพื่อนเล่นแล้วนะเหมือนว่าจะสวยนะครับมีแผนกล้องไหมไบค์เก็บไปแล้ว3ตัวผมยังไงเอ่ยแพนด้าตัวต่อไปเรียบร้อยครับไม่ต้องถึงมือยีน่านะไบเอาให้สวยจัดยีน่าบอกกลับไปเติมเลือดแป๊บเดียวเองกลับมาเหลือโอเมนตัวเดียวซะแล้วยังไม่ทันโชว์เลยนะครับจะจบบ้านได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะอีก1ไฟท์ต้องรอดูนะครับอ้าวแล้วโอเมก้าโดนไงโอเมก้าน่าจะเข้าไปเล่นยันบ่อเลยป่ะน่ะน่าจะอีก1ไฟนะครับถ้าไฟนี้ชนะเนี่ยก็มีโอกาสจบได้เนาะและชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะออกเป็นเกาะเกิดนั่นเองเนาะไอเทมตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมนั้นๆ นะครับไอเทมไม่ได้ฟิกมากนะทุกคนเน้นออกแก้เกมนะครับดีที่สุดนะ11นาทีนะครับตอนนี้อาจจะเอาดาร์กก่อนแล้วค่อยขึ้นบ้านหรือเปล่าหรือว่าจะไฟก่อนนะครับเนื้อโปลินทีเอาไม่ลงอ่ะอ้าวแล้วเพื่อนโดนแล้วผมลิงโดนจับนะครับยังไงช็อตนี้ลูอี้เรียกมาครับผมยีน่าบอกช็อตนี้ต้องใส่แล้วเรียบร้อยครับได้ลูอี้ไป1ทีแล้วฟิกใส่โอเมนนะครับแต่ว่าโอเมนเนี่ยเข้าวงไปก่อนนะ90นะผมตอนนี้เมื่อกี้ลิงไปพลาดท่าให้โอเมนจับนะครับแล้วโดนลุมเลยไงยังได้อยู่นะครับตราบใดที่ยีน่ายังไม่ตายเราจะไม่มีทางแพ้นะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วนะครับถ้าแพ้ไฟเนี่ยมีโอกาสอีกฝั่งเขาจะกลับมาพลิกได้นะทุกคนเกม ROV มันไม่แน่ไม่นอนครับมันพลิกได้ตลอดเวลานะและตรงนี้ครับเห็นโอเมนแล้วจะไฟหรือเปล่าครับอ้าวแล้วโอเมนเข้ามาแบบนี้คนเดียวเนี่ยและชัตดาวไปครับผมอ้าวลิเลียตายด้วยอย่างนี้เวฟกลางเข้า3ต่อ5ต้องจบแล้วนะครับจังหวะนี้มีโอกาสต้องรีบจบนะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยโอเมนเขาเล่นแบบไม่สนใจเพื่อนในทีมเลยนะกะจะเข้าก็เข้ามาคนเดียวเลยนะครับแล้วผลปรากฏก็คือตาย2ครับผมคีบมันดันมาพอดีด้วยนะครับยังไงทีมไฟฝั่งนี้ก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับต้นเกมก็ทำมาดีตลอดเนาะยังไงครับรู้สึกว่าโดนชัตดาวน์นะครับเครื่องร้อนกดไม่ติดทำมาดีทั้งเกมนะครับมาตายเพราะเครื่องร้อนนะครับผมก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการเดินเกมของยีน่าอันดับ1นะครับเล่นสมกับเป็นอันดับ1มากเลยนะทุกคนถ้าเจอในแรงก็ให้ดาวเข้าไปเถอะนะถ้าจะเล่นขนาดนี้นะครับ
2-1ยังเอาไม่ลงอ่ะเป็นดาวที่66นะครับได้เหรียญทองไฟเตอร์เนาะก็สำหรับช่องทางการติดตามของยีน่าคนนี้นะครับเขาได้ฝากช่อง TikTok มานะครับผมช่องนี้เลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดติดตามให้กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าถ้าทุกคนอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ